รียนในระดับที่ว่าถ้ามีโอกาสเรียนต่อไปก็ท่านสามารถทำเรื่องแบบนี้ก็จะจบได้ในส่วนตัวที่ว่าในระดับปริญญาตรีฉะนั้นสมมติว่าเขาบอกว่าอยากการใจที่ที่เขาอยากได้งานกับเรื่องอย่างไรนี่เขาไม่คิดเรื่องการสอนเรื่องการเรีย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 นให้ท่านเรียนที่ดีให้เรียนมาด้วยนะแล้วท่านจะจบโดยมีความสุขในระดับนั้นผมไม่เลือกบางคนอยากทำแต่ไม่ได้เลือกให้ทำไมจะต้องเป็นไรเพื่อนเพื่อนคนทำไมเพื่อนคนต่างประเทศต้องส่งให้อาจารย์ใหญ่และหนึ่งและใช่ไหมทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ยังสามารถเป็นต่อให้ท่านสามารถพัฒนาต่อได้ถ้าเรามีโอกาสเป็นต่อในระดับว่ามันอยู่สิบปีจะพัฒนาหรือทำได้ที่ทำงานมาลองพิจารณาเด็กและสถานผมเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้เลยนะครับตัวนำเสนอนะครับผมต้องเชื่อว่าทุกคนจะหายากแรกนี่ค่อนข้างจะยากในการสวัสดิ์ยาข้อผลประเด็นนี้ก็ตกต่ำอย่างนั้นแล้วทางสวัสดิ์ยาพัฒนาก็ตัวเราสนใจการเสริมข้อของเราเห็นไม่ค่อยจะใช้ข้อเนี้ยข้อเนี้ยสุดยอดเลยหมดเนี้ยก็สุดยอดเนี้ยก็คนทำสังคมเพื่อสื่อสารทำงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี้ยมันจะเป็นที่ก็คนหนึ่งของเราเนี้ยมันจะเป็นที่ก็การงานการวิจัยงานชาวบ้านตัวนี้มาติดการพยายามติดใจเลยว่าอะไรจะไหมความความไม่มาก็ความเรื่องอะไรอีกมาหาดีโยจัดดีโยจัดดีมาในเรื่องของเพราะว่าสังคมอย่างเดียวไรของเรื่องการพูดมาสังคมเพราะคนว่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรมาเพราะว่าไม่ใครมันชอบไม่ชอบทำจนจะพูดจบแค่นี้พวกเราเราจะไม่พูดเราไม่ได้ไปมองพูดแค่คนกับสังคมครับเข้าใจแล้วนี่แต่ละโยก็จะเพื่อที่ต้องอธิบายอย่างนี้ให้ได้ก็จะต้องไปอ่านบทแรกมาก่อนคำเรียนมาก่อนแล้วก็จะสรุปแค่ประมาณ2-3ประเด็นแปลว่าไอ้เนี่ยการคนหนึ่งสองก็เกินมาสองเป็นพวกที่มาพูดให้ชัดถ้าเราไม่ทำอะไรสักทุกอย่างเลยไม่ให้คนอื่นยุ่งมาจากที่เรามาทำงานเนี่ยเราจะไม่ได้มาในฐานะของเราทุกคนที่มานั่งฟังการทำงานเราต้องบอกในการที่จะเข้ามาที่ผมยกเป็นตัวอย่างก็คือคิดมันสั่งได้คนนึงสุรินทร์นะครับศรีสะเกษของกลุ่มจิตภาพต้นอย่างลาวอุ้ยทำเองนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรคะทุกคนได้สิ่งปัญหายาเสพติดปัญหาคนไปทำงานลายตัดกินตายในระสับระส่ายการทำงานก็เลยจะวันจะยังข้อเน้นที่ร้านเก่าในทุกวันเนี่ยดีก็จะไปแล้วก็จะไปเลยแต่ก็จะมีปัญหาผมก็เลยเอาปัญหาตรงนี้ที่มาเอาไปทำให้ตรงนี้สุดท้ายจริงไม่ใช่ปัญหาของประเทศถ้าว่าเราเป็นภาคสอนศิลปะเราอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เราต้องสอนในจังหวัดสุรินทร์เราจะไปเอาที่อื่นเราจะพูดไม่รู้เรื่องโยมก็เลยต้องมาสอนตรงนี้ในงานที่อยู่ในสถานที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยที่นี่ถามว่าเราเอาความคิดความเห็นเราจำได้ไหมครับที่เราพูดกันมันท่านพ่อท่านเป็นหัวเราเสนอหมดเลยท่านต้องพูดแบบนี้ว่าทำไมที่ว่าพวกเราต้องนำเสนอเรื่องที่เราเป็นท่านสอนศิลป์ไทยเราจะต้องประสบกันอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อศิลป์ศิลป์ไทยเราเป็นมาสอนเป็นคนเยอะปีท่านต้องเติมจำนวนมากใหญ่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับวิชาประโยชน์ที่ขาดการนำเสนอด้วยฉะนั้นการนำเสนอในงานของเราท่านจะมีประโยชน์อะไรปกติท่านก็จะไม่ค่อยไปว่ามันจะมีตรงไหนนะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วงานที่เรานำเสนอตรงนี้เป็นภาคสอนศิลปธรรมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในหน่วยงานอะไรได้บ้างอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรได้ไหมพระสังฆาธิการสามารถทำหนังสือเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ให้ภาคสอนศิลปธรรมในโรงเรียนเนี่ยมีประจำไว้กับตัวเองหรือเปล่าเพื่อที่จะทราบเหตุผลจะสร้างปัญหาหรือสร้างอะไรต่างๆได้อย่างแบบมันเห็นหนักเหมือนมันไม่ใช่เหมือนที่เราอ่านหนังสือหาหนักหลวงพ่อเนาะสมมติว่าหนูจะให้ท่านไปหาปูเอามาแกงอย่างเงี้ยแต่หนูไปเขียนแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแล้วปูกับผักกับเครื่องแต่มันไม่รู้มันไปอยู่ในประโยคไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเสียเวลากับการหาฉะนั้นหนูก็เลยสรุปลงมาเลยบอกว่าจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอีสานใต้ของเราเนี่ยแต่นั่งแต่เดิมมันเป็นยังไงพอมาทุกวันเนี่ยมันเป็นสังคมยังไงและสังคมมันมีปัญหาอะไรแล้วเราอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นปัญหายโสธราก็จะนำแค่หลักคำไม่กี่ตัวมีประมาณอยู่4ตัวที่ตีก็คือ1หลักคำที่ใช้กับการพัฒนาคนพ่อแม่พี่น้องจะต้องคุยกันด้วยหลักธรรมไหมครอบครัวกันจะต้องอบอุ่นไหมอะไรลักษณะอย่างเงี้ยคนจะต้องมีสามัญคารวะต่อพระสงฆ์องค์พระเจ้าไหมในฐานะคนเป็นชาวพุทธนี่คือคนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้หลักธรรมเอามาจากแค่2-3ตัวแล้วก็ตัวที่2ก็คือหลักธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมเวลามีปัญหาสังคมขึ้นมาระหว่างคนกับสังคมเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะแก้ไขด้วยหลักธรรมอะไรเราก็จะเอามา
แค่หลักคำอันเดียวรู้สองตัวแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ท่านอธิบายว่าเนี่ยคือหลักคำตัวนี้ที่เราเอามาใช้ในหัวข้อตรงนี้นะเนี่ยปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยสามารถหาหลักคำตัวนี้มาไประงับแล้วก็สามารถไปพัฒนาให้สังคมเกิดขึ้นได้เราไม่ต้องไปพูดมั่วๆทั่วๆไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดคนแต่งไม่รู้เขาหลักคำอะไรมาเป็นสิบสิบตัวเอามาแค่ตัวสองตัวและอธิบายให้มันเยี่ยมยอดก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็จบลงน่าจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ20นาทีมีแอคติ้งบ้างยิ้มเยี่ยมเต็มใสให้เขียนเข้ามารับชมบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะมันก็จบลงโอเคค่ะเรื่อง